ามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้มีการสั่งการให้กรมการจัดหางานให้มีการปราบปรามคนต่างชาติที่มีการลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมายและรวมถึงตรวจบังคับใช้กฎหมายกับคนต่างชาติที่ไม่มีใบอนุญ,ญาตทำงานและรวมถึงข้อสั่งการจากนายกรัฐมนตรีที่มีข้อสั่งการให้ทางกระทรวงแรงงานกวาดล้างแรงงานต่างชาติที่มีการแย่งงานคนไทยอย่างเข้มงวด ทั้งนี้เพื่อไม่ให้กระทบต่อโอกาสการมีงานทำของคนไทยและส่งผลต่อความมั่นคงต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งจากกรณีดังกล่าวนะครับทางสื่อของกัมพูชาอย่างกัมพูเชียเทมีเดียได้มีการรายงานข่าวนี้เช่นเดียวกันซึ่งก็ได้มีชาวกัมพูชาได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้เป็นจำนวนมากซึ่งแต่ละความคิดเห็นก็น่าสนใจมากๆเช่นเดียวกันนะครับ เดี๋ยวเรามาลองฟังกันสักนิดนะครับว่าชาวกัมพูชาพวกเขามีความคิดเห็นในประเด็นนี้อย่างไรกันบ้างเรามาเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นของชาวกัมพูชาท่านแรกครับท่านนี้เขาบอกว่าประเทศของเขาก็เป็นแบบนั้นแหละเขาคิดถึงประชาชนตัวเองซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้นะครับได้มีชาวเขเมรท่านหนึ่งเข้ามาตอบกลับโดยเขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าชาวเขเมรว่าไงแล้วสมเด็จฮุนเซนว่าไง ที่เขเมรมักจะสนับสนุนเสรีภาพของชาวเวียดนามและชาวจีนอย่างเต็มที่แต่ว่าชาวเขเมรต้องไปทำงานที่ประเทศไทยมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับพวกสยามเลือกปฏิบัติมานานแล้วขอให้แรงงานเขเมรกลับประเทศรัฐบาลของเราควรทำให้ชาวเขเมรได้ทำงานในประเทศและมีเงินเดือนพอควรเราควรหานักลงทุนมาลงทุนในประเทศแล้วขยายโรงงานไปในตามต่างจังหวัด ซึ่งจะทําให้คนกัมพูชามีงานทําได้โปรดเถิดกัมพูชาอย่าพึ่งสิ้นความหวังมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปชาวกัมพูชาท่านนี้เขียนสั้นๆไหมว่ากลับมาที่กัมพูชากันทุกคนเลยซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้นะครับได้มีชาวกัมพูชาท่านหนึ่งเข้าไปตอบกลับว่าวอรรัฐบาลต้องช่วยเหลือในเรื่องนี้งานในประเทศไทยมีเยอะกว่าที่กัมพูชา มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้แสดงความคิดเห็นสั้นๆไม่ว่าถ้าเขมรทําตัวเป็นคนไทยแล้วมันเท่มากมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปในกัมพูชาก็มีงานทําดีๆเยอะแยะแต่ทําไมต้องไปทํางานต่างประเทศให้พวกเขาดูถูกด้วยถ้าเขมรมีกฎหมายแบบนี้เหมือนกับในประเทศไทยคนไทยต้องไปทํางานในกัมพูชาเยอะมากแน่ๆซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้นะครับมีชาวกัมพูชาท่านหนึ่งเข้ามาตอบกลับโดยเขาบอกไว้ว่า ถ้าอย่างนั้นคุณก็หางานให้พวกเขาหน่อยตอนนี้โรงงานมันจะปิดหมดแล้วมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปเกาหลีญี่ปุ่นประเทศไทยเห็นพวกเราไม่มีค่าประเทศของเราน่าจะสร้างธุรกิจเพื่อชาวเขมรบ้างความคิดเห็นต่อไปครับเราไม่ควรคิดมากในเรื่องนี้มันเป็นสิทธิ์ของพวกเขาที่พวกเขาจะไปทำงานในต่างประเทศความคิดเห็นต่อไป ถ้าประเทศของเรามีงานทาดีๆคงไม่มีใครอยากไปทํางานเมืองนอกกันหรอกความคิดเห็นต่อไปครับปัจจัยที่ทําให้คนย้ายถิ่นมีอยู่หลายอย่างปัจจัยในการดารงชีพนั้นมีความสําคัญมากสําหรับผู้คนและมนุษยชาติปัญหาเรื่องหนี้ธนาคารที่อําเภอของฉันประชาชนประมาณ200คนมากกว่า80ครอบครัวเป็นหนี้ธนาคารบางคนก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากขายที่ดินขายบ้านและย้ายไปอยู่ที่ต่างประเทศ ประการที่2ปัจจัยด้านเศรษฐกิจซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศเราถ้าเศรษฐกิจตกต่ำก็จะมีคนตกงานและผู้คนก็อยู่อย่างยากลําบากซึ่งในความเป็นจริงแล้วตอนนี้โรงงานบางแห่งก็ได้เริ่มปิดตัวและเริ่มมีคนตกงานกันบ้างแล้วมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับงานที่ทําโดยแรงงานต่างชาติคือกรรมของพวกเขางานแบบนี้ค่าแรงแบบนี้300-400บาท เป็นงานที่แรงงานต่างชาติจะทําเป็นส่วนใหญ่ประเทศไทยคงลืมไปว่าแรงงานกัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามและอินเดียคือกําลังสําคัญของพวกเขาที่พวกเขาจะขาดไม่ได้มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปถ้าพวกเขากลับบ้านแล้วมีอะไรให้พวกเขาทําบ้างความคิดเห็นต่อไปครับพี่น้องชาวเขมเมกลับบ้านกันเถอะความคิดเห็นต่อไป คนขเขมรในประเทศไทยมีแค่100คนซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้นะครับมีชาวกัมพูชาท่านหนึ่งได้เข้ามาตอบกลับว่าคุณลืมใส่ศูนย์ไป4ตัวความคิดเห็นต่อไปพวกเขามีติดวิญ,ญญาณแห่งความชาตินิยมความคิดเห็นต่อไปครับไม่รู้จะทำอย่างไรในเรื่องนี้มันก็เป็นสิทธิ์ของพวกเขาและมันก็จะเป็นกรรมของพวกเขาเองความคิดเห็นต่อไป พวกเขาใส่ใจประชาชนของพวกเขาไม่เหมือนกับที่กัมพูชาความคิดเห็นต่อไปครับประเทศอื่นเขามีกฎหมายแรงงานแต่ว่าที่กัมพูชาไม่มีกฎหมายแรงงานเพื่อคุ้มครองประชาชนในประเทศชาวต่างชาติถ้ามีเงินก็เข้ามาทำงานได้ความคิดเห็นต่อไปประเทศอื่นเขาคิดถึงแต่เรื่องประเทศตัวเองสงสารชาวกัมพูชาที่ต้องไปทำงานต่างประเทศมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับ นี่ฉันนึกมาตลอดว่ารัฐบาลไทยรักแรงงานเขเมรมันทำให้ฉันรู้สึกใจหายมากความคิดเห็นต่อไปครับประเทศไทยนึกถึงแรงงานในประเทศและความเป็นอยู่ของประชาชนของพวกเขาความคิดเห็นต่อไปพวกคุณเข้าใจกันหรือยังชาวเขเมรที่ไปทำงานในประเทศอื่นตอนนี้พวกเขาไม่ได้ทำงานแล้วความคิดเห็นต่อไปครับพวกเขาทำแบบนี้มานานแล้ว โดยทั่วไปชาวขเขมรจะทำงาน3อย่างก็คืองานก่อสร้างงานโรงงานและงานขายสินค้าและอาหารแต่บางคนก็ต้องการเงินมากขึ้นโดยทำงานที่ถูกห้ามอย่าตำหนิพวกเขาเมื่อพวกเขาจับคุณได้ความคิดเห็นต่อไปครับตอนแรกฉันวางแผนที่จะไปทำงานในประเทศไทยแต่บางทีฉันอาจจะเปลี่ยนแผนไปที่ญี่ปุ่นแทนความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับเมื่อไรขเขมรจะพัฒนาประเทศสักที ท่านผู้นำควรจะมีความเข้าใจในเรื่องนี้เมื่อไรเขาจะตื่นสักทีและสร้างงานในพื้นที่ให้กับคนในประเทศเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวกัมพูชาท่านนี้เขาบอกว่าในเรื่องของความชาตินิยมที่ไหนในโลกก็ไม่เท่ากับประเทศไทยความเป็นคนไทยนั้นมีคุณค่าความคิดเห็นต่อไปครับกลับกัมพูชากันเถอะพวกเราอย่าให้ชาวไทยดูถูกชาวเขมรฝากนายกของเราให้ทำงานให้มากม เพื่อให้คนเขเมรมีงานทําในประเทศตอนนี้ประเทศเพื่อนบ้านไม่รับเราแล้วซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้นะครับมีชาวกัมพูชาสองท่านได้เข้ามาตอบกลับโดยท่านแรกเขาบอกว่าคุณจะไปหวังอะไรเกษตรกร,ร,กรบ้านเรายัางไม่มีตลาดให้เลยอีกท่านหนึ่งที่ได้เข้ามาตอบกลับความคิดเห็นน,นะครับท่านนี้เขาบอกว่าขอโทษที่ต้องบอกว่าถ้าคุณทํางานกับคนจีนพวกเขาจะกดขี่เราแต่ว่าถ้าคุณทํางานกับคนไทย คุณจะสัมผัสได้ถึงความอ่อนโยนเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าคนไทยอยากให้คนของพวกเขานั้นรวยความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับปล่อยพวกเข้าไปต่อไปนี้ก็ปล่อยให้พวกเขาอยู่โดยไม่มีแรงงานต่างชาติรัฐบาลควรเรียกคนงานของเราที่อยู่ที่ประเทศไทยกลับมาที่กัมพูชาแล้วมาลองดูซิว่าพวกเขาจะอยู่ได้ไหมมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไป จะทำยังไงกับเรื่องนี้ได้บ้างล่ะมันก็ต้องอดทนคนไทยมาที่นี่เพื่อเป็นเจ้านายแต่ว่าคนขเขมรไปประเทศอื่นเพื่อเป็นแรงงานแล้วทำไมไทยจีนเวียดนามถึงได้เป็นเจ้านายของคนขเขมรบนแผ่นดินขเขมรเองโดยเฉพาะคนเวียดนามมีมากมายในทั้ง24จังหวัดนี่มันน่าหัวเราะจริงๆคนขเขมรได้แต่ทำงานก่อสร้างความคิดเห็นต่อไปครับมันก็แค่นี้แหละ ถ้าเป็นแรงงานในประเทศไทยก็คงต้องเป็นแรงงานไปตลอดชีวิตความคิดเห็นต่อไปมันเป็นเรื่องปกติพวกเขาย่อมนึกถึงตัวเองก่อนความคิดเห็นต่อไปครับดูประเทศของพวกเขาสิพวกเขาคิดถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและคิดถึงความยากลำบากของคนของเขาแต่ว่าในกัมพูชาใครจะทำอะไรก็ได้ความคิดเห็นต่อไปครับท่นนี้เขาบอกว่า ในประเทศของเราคนจีนยังสามารถขับแท็กซี่ได้เลยความคิดเห็นต่อไปเมื่อไรคนเขมรจะคิดได้แบบเขาบ้างความคิดเห็นต่อไปครับได้ฟังข่าวนี้แล้วหวังว่าท่านผู้นำคงจะคิดได้บ้างนะความคิดเห็นต่อไปพวกเขารักชาติมากกว่าคนเขมรความคิดเห็นต่อไปครับคุณเห็นอะไรจากข่าวนี้บ้างมันไม่มีอะไรใหญ่ไปกว่าผู้คนในประเทศของตัวเอง มันแตกต่างจากบางประเทศที่มักจะเปิดรับผู้อพยพความคิดเห็นต่อไปครับนี่คงเป็นเพราะว่าพวกเขาโกรธเรื่องศิลปะการป้องกันตัวของอมเขมรพวกเขาก็เป็นแบบนี้ละ่ะความคิดเห็นต่อไปชากระบุชาานนี้เข้ามาแสดงความคิดเห็นสั้นๆไว้ว่าแล้วประเทศของเราล่ะมีงานทําเหมือนกับในประเทศไทยบ้างหรือเปล่ามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับคุณเห็นอะไรบ้างจากประเทศไทย พวกเขาไม่ได้แค่คิดพวกเขาชัดเจนมากในเรื่องของความชาตินิยมและความรักวัฒนธรรมแม้แต่เ,เล็กๆน้อยๆพวกเขายังสามารถนำมาสร้างรายได้ได้เลยความคิดเห็นต่อไปคนไทยดีมากที่นึกถึงประชาชนของตัวเองแต่หันมามองที่ประเทศของเราสิใครอยากจะทำอะไรก็ทำได้ความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับนี่มันดีมากอยากให้ประเทศของเราทำแบบนี้ในประเทศของตัวเองบ้าง ความคิดเห็นต่อไปหากมีกฎหมายนี้บ้างในกัมพูชารับรองได้เลยว่าชาวเวียดนามจะตกงานกันเพียบความคิดเห็นต่อไปครับจริงๆแล้วคนไทยนั้นขี้เกียจยิงได้เงินน้อยๆพวกเขาไม่ทำงานแบบนั้นกันหรอกความคิดเห็นต่อไปประเทศอื่นมีงานเยอะแยะแต่ประเทศของเรามีงานแค่50เอร์ซความคิดเห็นต่อไปครับการคิดเรื่องประโยชน์ของประชาชนแบบนี้มันดีมากฉันฟังเรื่องนี้แล้วรู้สึกเศร้า ความคิดเห็นต่อไปทำไมต้องกลัวที่จะไม่ได้ไปทำงานที่ประเทศไทยด้วยประเทศของเราก็มีงานทำมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปมันจบแล้วคนเขมรไปทำงานต่างประเทศเพราะว่าต่างประเทศนั้นได้เงินมากกว่าความคิดเห็นต่อไปครับประเทศไทยดูถูกเราฉันขอพูดสั้นๆว่าพวกเขาเกลียดเราความคิดเห็นต่อไปในประเทศไทยมีงานทำมากมายและประเทศของเราล่ะ ความคิดเห็นต่อไปชาวขเขมรควรเรียนรู้และมองดูประเทศเพื่อนบ้านคนขเขมรควรทำเพื่อคนขเขมรและประโยชน์ของคนขเขมรความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขียนสั้นๆไว้ว่าฟังเรื่องนี้แล้วรู้สึกเจ็บหรือไม่เจ็บละ่ะความคิดเห็นต่อไปเมื่อไรคนขเขมรจะคิดได้แบบนี้เหมือนกับคนอื่นเขาบ้างความคิดเห็นต่อไป ถ้าประเทศไทยไม่สนับสนุนแรงงานเขเมรขอให้รัฐบาลของเราส่งแรงงานของเราไปที่เกาหลีความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับขอชื่นชมพวกเขาที่ดูแลประชาชนนี่จะทำให้พวกเขายิ่งเติบโตมากขึ้นความคิดเห็นต่อไปสิ่งนี้มันช่างแตกต่างจากที่เวียดนามมาทำงานในกัมพูชาความคิดเห็นต่อไปครับแบบนี้สิถึงเรียกว่าคิดถึงประเทศตัวเอง ความคิดเห็นต่อไปถ้าพวกเขาไม่ให้ทำชาวเขมรลาวไม่ไปทำงานในประเทศไทยพวกเขาจะต้องเจอปัญหาใหญ่แน่ๆซึ่งก็เช่นเดียวกับความคิดเห็นนี้นะครับเขาแสดงความคิดเห็นว่าถ้าไม่มีคนงานเขมรทำงานในประเทศไทยเศรษฐกิจของพวกเขาจะอยู่ชะงักในประเทศไทยมีคนเขมรทำงานกันเยอะความคิดเห็นต่อไปครับคนเขมรแค่ไปทำงานก่อสร้างในประเทศไทยเท่านั้น เราควรมองไปที่เกาหลีและญี่ปุ่นมากกว่ามาต่อก็ที่ความคิดเห็นต่อไปนี่มันน่าอายไหมเราไม่ได้ทําอะไรนอกจากดูถูกประชาชนของตัวเองแถมยังช่วยคนเวียดนามให้ได้สัญชาติและแถมยังหางานให้พวกเขาทําอีกมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับงานที่คนเขเมรทําก็คืองานที่คนไทยไม่ยอมทํานั่นแหละความคิดเห็นต่อไปถ้าไม่ใช่แรงงานต่างชาติทําแล้วใครจะทะําล่ะ พวกเขาชอบทำแต่เรื่องสนุกสนุกโอเคครับเราจะมาปิดท้ายกันอีกสักสามความคิดเห็นนะครับท่านนี้เขาบอกว่าท่านผู้นำควรจะหางานให้คนขเขมรทำในประเทศบ้างความคิดเห็นต่อไปครับพวกเขารักชาติมากกว่าคนขเขมรมาปิดท้ายก็ด้วยความคิดเห็นของชาวกัมพูชาท่านนี้นะครับเขาบอกว่าอาวสานสำหรับวันนี้นี่จะทำให้ขเขมรไม่มีอิสระมากขึ้น ครับผมและนั่นก็เป็นความคิดเห็นของชาวกัมพูชาในประเด็นที่ทางการไทยจะมีการเข้มงวดเรื่องแรงงานต่างชาติที่มาทํางานในประเทศไทยนะครับเพื่อน,อนๆฟังล้ามีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอัพคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ